จ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะจะดูภาวะสุขภาพของนักเรียนนะคะเราก็จะดูทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะควบคู่กันไปถ้าได้รับสารอาหารที่ดีและครบถ้วนจะทำให้เด็กเจริญเติบโตได้สมบูรณ์และสมวัยด้วยคิดไดอารี่แพลตฟอร์มค่ะ